หลังมีการโพสต์ภาพและข้อความผ่านโลกโซเชียลพบว่าคุณยายอายุเกือบ100ปีมานั่งขายผักคนเดียวที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์บรรดาพ่อค้าแม่ค้าละแวกใกล้เคียงได้ช่วยกันดูแลพบว่านั่งรถโดยสารมาจากบ้านตะงอนตำบลนาบัวในบางครั้งรถหมดกลับบ้านไม่ได้เพราะต้องรอขายผักให้หมดก่อนจึงต้องนอนที่ตลาดสดทางผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยไปยังบ้านเลขที่64หมู่9บ้านตะงอนตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พบนางสาวกุดดวงศรีอายุ83ปีและนางสาวกิตสุขภาเดิมอายุ89ปี2แม่เฒ่าซึ่งเป็นพี่น้องกันกำลังนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านชั้นเดียวในสภาพเพิงสังกะสีเก่าๆใกล้ผุพังไม่มีครัวและห้องน้ำโดยจากการสอบถามคุณยายทั้งสองทราบว่ามีพี่น้องทั้งหมด3คนเสียชีวิตไปแล้ว1คนจึงเหลือเพียง2คนคอยช่วยเหลือกันซ้ำทั้งคู่ยังมีความผิดปกติทางการได้ยินอีกด้วยส่วนที่ดินและบ้านที่อยู่ทุกวันนี้ได้ขายให้คนอื่นไปแล้วแต่ทางเจ้าของที่ดินคนใหม่ซึ่งเป็นคนจีนได้ให้อาศัยอยู่ไปตลอดชีวิตสองคุณยายจึงทำได้เพียงช่วยกันเก็บผักที่ปลูกไว้โดยให้คุณยายกุดนำขึ้นรถสองแถวไปขายที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์2-3วันถึงจะไปได้ครั้งหนึ่งขายได้ประมาณ200-300บาทแล้วนำมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มเพราะที่บ้านไม่มีน้ำประปาใช้ต้องซื้อเพื่อนบ้านในราคาองค์ละ100บาททางด้านหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าได้มีโอกาสไปเยี่ยมคุณยายทั้งสองที่บ้านและได้ไปเห็นสภาพครอบครัวของคุณยายจึงอยากประสานขอความช่วยเหลือไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวแต่ด้วยงบประมาณที่จะต้องดำเนินการจึงยังไม่สามารถที่จะมีน้ำประปาให้คุณยายได้ใช้โดยการช่วยเหลือระยะสั้นจึงได้นำทีมจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือด้วยเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยครั้งละ 2,000 บาทนอกจากนี้ได้มีผู้ร่วมการบริจาคและช่วยเหลือคุณยายทั้งสองโดยได้ติดตามเป็นระยะพร้อมทำหนังสือประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวได้ลงพื้นที่มาดูแลคุณยายทั้งสองคนต่อไปก็เลยอยากจะประสานกับทางอบต.นะคะแต่เนื่องจากว่าก็ด้วยงบประมาณที่ทางอบต.จะต้องดำเนินการก็เลยยังไม่ถึงขั้นที่จะมีน้ำประปาให้คุณยายใช้นะคะระหว่างที่การช่วยเหลือระยะสั้นเราก็นำจิตอาสานะคะไปช่วยเหลือคุณยาย2ครั้งแล้วเราช่วยทั้งหมด5ครั้งนะคะช่วยเรื่องเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยครั้งละ 2,000 บาทเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วก็ในปีนี้เราก็ช่วยเรื่องเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยนะคะนอกจากนั้นเราก็มีผู้บริจาคแล้วก็ร่วมกันไปช่วยเหลือคุณยายทั้งนี้จึงอยากวอนผู้มีจิตเมตตาที่ต้องการช่วยเหลือคุณยายทั้งสองสามารถติดต่อได้ที่ผู้ใหญ่บ้านตะงอนหรือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์เพื่อการช่วยเหลือจะทำให้คุณยายทั้งสองมีชีวิตที่ดีขึ้นทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานช่วงนี้ไปพัก